สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วเจทำง่ายทานง่ายดีต่อสุขภาพอร่อยด้วยนะครับเต้าหู้ญี่ปุ่นแบบอ่อน1ก้อนครับขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าแดงขิงเห็ดหอมแช่น้ำแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเครื่องปรุงรสและน้ำเปล่าตามภาพครับเรามาทำน้ำปรุงกันก่อนเลยครับซอสเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเจ1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ครับนำเต้าหู้ไปนึ่งในน้ำเดือด5นาทีครับระหว่างรอเต้าหู้เราก็มาทำน้ำปรุงรสกันครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยน้ำมันร้อนใส่ขิงลงไปเลยครับการผัดขิงก่อนจะช่วยลดความเผ็ดร้อนลงได้ครับพอขิงเริ่มสลดก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดไปสักครู่จนเห็ดหอมเริ่มเปลี่ยนสีก็เติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ครับพอเริ่มเดือดก็ใส่ขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดงช่วงนี้น้ำปรุงรสของเราก็จะหอมมากครับถ้าแห้งไปก็เติมน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยชิมรสชาติจนถูกใจแล้วก็ปิดเตาได้ครับเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นตามต้องการเพื่อความสะดวกในการรับประทานตักเห็ดหอมและผักต่างๆพร้อมน้ำราดลงไปบนเต้าหู้น้ำปรุงรสก็จะซึมซาบลงไปตามรอยที่เราหั่นไว้ครับราดน้ำปรุงรสลงไปจนทั่วให้ฉ่ำไปเลยนะครับตกแต่งด้วยขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดงเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วเจพร้อมรับประทานแล้วครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ